80,000ครับ80,000เลยครบยกมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจยก5เลยเราเราได้อะไรบ้างยก5เนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยลอยมันเตะครับเตะไปปืนปืนเลยอ่ะรู้ว่าบุ้ม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 มันจะมีมั่นใจเลยนะมันจะมีมั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจมากเลย3เสียงเลยแต่ว่าราคาเราจะเป็นโลงไหมครับวันนี้เกมการชกยกไหนอึดอัดที่สุดครับวันนี้น่าจะยก3ยก4นะอึดอัดตรงไหนครับว่าเป็นโรงแล้วยก3แล้วพอหมดยก4ก็มาชิงดำเข้ามาพี่เลี้ยงสั่งเราว่าอะไรบ้างยก5ยก5พี่เลี้ยงว่าให้ต่อยมาติดเพราะว่าเข้าวงในเขาก็หมดแล้วพูดถึงผู้ชกหน่อยผู้ชกวันนี้มาเป็นไงบ้างก็พี่เขาก็มาเต้นเลยครับแล้วก็ไม่แข็งเท่าที่ควรนะครับไม่แข็งเท่าอาวุธไหนที่เขาสร้างความลำบากใจให้กับเราเลยวันนี้ตอนติดขาแล้วยกสองขีดตาเลยเราไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ไหนไม่ซ้อมที่ความที่บ้านกลับไปซ้อมที่บ้านเลยไว้หน้าก็น่าจะกลับมาซ้อมที่กรุงเทพซ้อมที่กรุงเทพนี่ซ้อมค่ายไหนมาได้ซ้อมอยู่ทีเดียวที่หน้าอาจารย์ยึดไปที่มุมเลยเป็นไงบ้างโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้พอใจครับพอใจหมดแล้วมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับมีหลายจุดเลยจุดไหนเลยบอกหน่อยครับก็เรื่องไล่เกณฑ์เลยแล้วที่บ้านคู่บ้านก็ไม่ค่อยมีเยอะครับก็เลยจะกลับมาซ้อมที่เพิ่มคู่บ้านเยอะสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ไม่ดีเหมือนเด็กประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนที่มาอยู่กรุงเทพดีกว่าอ๋อตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณก็80%ก็ได้ก็เดี๋ยวเข้ามากรุงเทพก็น่าจะเต็มร้อยแล้วนะครับเทียบเป็นคู่ปั้มคู่ลงเลยเยอะใช่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ก็อายุ18 18 18มีแฟนยังก็มีในค่ายผมติ๊กต็อกเต็มเลยสวยๆเลยนะครับอันนี้ตามเพื่อแม่อาชีพ 80,000 นี่เอาไปให้ใครครับก็เอาไปแม่ด้วยหัวหน้าคณะด้วยแล้วติดเป็นตัวเองอาชีพเคยได้สูงสุดนี่เท่าไหร่ครับแสนประมาณ103แสน3แสนก็แสนอันเดียวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับร้องเพลงก่อนคุณนักร้องร้องเพลงอ่ะสิบบอกสิบประกอบเพลงร้องหนึ่งมาเลยจุนนะไปร้องเพลงก่อนนะหนึ่งมาเลยจุนเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเพียงหัวทราบผัวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านคงไม่ทราบอะไรไม่ทุกข์ใจมันสิงหัดใหญ่ในลาดตัวแก่เด็กบ้านบ้านที่ไม่เทียมรู้ว่าพอรู้ตัวรันเธอแม่ใจว่าแก่เด็กบ้านบ้านที่เราถือมาว่าใจจะบอกไปแต่ใจไม่กล้าเราเป็นแก่เด็กบ้านบ้านโอเคครับโอเคครับผมไปครับผมฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับฝาก FC แล้วก็แฟนๆแล้วก็สู้กันครับไฟหน้าจะต้องให้ดีกว่านี้ครับถ้าเลิกมวยไปแล้วนี่อยากทำอาชีพอะไรครับก็อยากเป็นตั้งหนึ่งมวยครับอยากเป็นตั้งหนึ่งมวยอ๋อไม่ใช่อยากเป็นนักร้องเหรอเป็นนักร้องเลยครับไปแล้วอยากเป็นนักร้องเลยโอเคครับพ่อแสดงความดีด้วยครับ